เราไปดูเรื่องของตลาดคริปโตเคอเรนซีกันหน่อยนะคะปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่า Voyager Digital เนี่ยแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีได้มีการให้ข้อมูลนะคะว่าเขาเนี่ยจะขายสินทรัพย์ให้กับ Binance US ค่ะในข้อตกลงมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะหลังจากที่มีการตรวจสอบข้อมูลอะไรต่างๆแล้วทั้งนี้ค่ะ Palo Alto Binance US นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งดำเนินการในฐานะของนิติบุคคลอิสระและมีข้อตกลงใบอนุญาตกับ Binance.com จะทำการฝากเงิน10ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็มีการคืนเงินให้กับ Voyager ค่ะซึ่งจะเข้าซื้อในส่วนของค่าใช้จ่ายของ Voyager นะคะมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้นะคะก็จะมีการชำระคืนให้กับลูกค้าของ Voyager ด้วยในขณะที่การประเมินมูลค่าส่วนใหญ่ 1,000 ล้านดอลลาร์ก็ประกอบไปด้วยหนี้ที่ Voyager เนี่ยเป็นหนี้ลูกค้าด้วยนะคะในรอบปีที่ผ่านมาค่ะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นความกังวลที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยการตกต่ำนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ทำให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมหลักเนี่ยหายไปทีละรายทีละรายนะคะอย่างเช่น Three Arrows Capital Celsius Network นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นข่าวค่ะหลายแพลตฟอร์มที่มีปัญหาในตลาดของคริปโตเคอเรนซีอย่างไรก็ตามค่ะการระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลังจาก FTX นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มเบอร์2ของโลกใบนี้เนี่ยนะคะยื่นขอความคุ้มครองค่ะการล้มละลายเมื่อเดือนที่แล้วและการร่วงลงอย่างรวดเร็วก็จุดประกายการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดว่าการแลกเปลี่ยนหลักๆเนี่ยนะคะของผู้ใช้เนี่ยมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเรื่องเงินของผู้ใช้ได้รับความประกันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนในเดือนกันยายนค่ะ Voyager Digital ก็บอกว่า FTX ชนะการประมูลทรัพย์สินของบริษัทโดยมีมูลค่าประมาณ 1.42 พันล้านดอลลาร์หลังจาก Voyager เนี่ยยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่11นะคะในรอบเดือนกรกฎาคม Voyager ก็กล่าวเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าจะขออนุมัติศาลล้มละลายสำหรับข้อตกลงกับ Binance US นะคะในการพิจารณาคดีในวันที่5มกราคม2566ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ